ส่วนเหตุการณ์ช้างทำร้ายนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บที่จังหวัดพังงาเมื่อสาวันก่อนนะคะทางจังหวัดก็ได้สั่งคุมเข้มบริษัททัวร์ให้เข้าไปตรวจสอบประวัติช้างที่นำมาให้บริการนักท่องเที่ยวรวมทั้งกำชับว่าให้ใช้ขวานช้างที่ชำนาญเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยอย่างแน่นอนค่ะ นายสาโรจิตการปศะสุสัตจังหวัดพังงาลงพื้นที่ทัวช้างไอซ์แลนด์ซาฟารีอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาเพื่อกำชับมาตรการคุมเข้มที่นายสิริพัฒน์พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ปางช้างกว่า30แห่งในจังหวัดพังงาเพื่อกำชับมาตรการหลังเกิดเหตุช้างพลายธันวาของทัวร์ท่องเที่ยวทำร้ายนักท่องเที่ยวบาดเจ็บสองคนในพื้นที่ตำบลสองแพรกอำเภอเมืองพังงาเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและมีเหตุช้างสีดอบุญมีอารวาดพาเด็กติดอยู่บนหลังช้างเข้าไปในป่า พื้นที่อำเภอทับปุดในค่ำวันเดียวกันด้วยนะคะวันเดียวกเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับช้างสองเหตุการณ์เลยปุสัุส์จังหวัดพังงาเปิดเผยว่าการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาทําให้ปัจจุบันมีช้างรวมประมาณ270เชือกอยู่ในปางช้างกว่า30แห่งจึงได้เน้นย้ําให้กับทัวร์ท่องเที่ยวให้ใช้ควานช้างที่มีความเชี่ยวชาญหากเป็นมือใหม่จะต้องมีควานรุ่นพี่คอยดูแลรวมทั้งตรวจสอบช้างให้ดีด้วย ต้องไม่มีประวัติการทำร้ายคนเพราะว่าหากเกิดเหตุการณ์ร้ายกับนักท่องเที่ยวจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาได้นอกจากเรื่องของการตรวจสอบประวัติช้างและใช้ควานช้างที่มีความเชี่ยวชาญแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาที่ปศุสัตว์จังหวัดพังงาบอกไว้ก็คือเรื่องของการนำช้างทั้งช้างพลายและช้างพังมาอยู่รวมกัน การมาอยู่รวมกันทําให้เกิดโอกาสที่ช้างจะเป็นสัตว์เร็วขึ้นหรือว่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองประกอบกับการเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะทําให้ช้างหงุดหงิดง่ายขึ้นด้วยจึงเน้นย้ําผู้ประกอบการว่าก่อนการนําช้างไปให้บริการนักท่องเที่ยวในแต่ละวันควานช้างต้องตรวจสอบสภาพร่างกายของช้างอย่างละเอียดหากไม่มั่นใจ ก็ห้ามนําออกไปให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะตรวจสอบเรื่องของสภาพร่างกายสภาพอารมณ์ของช้างด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนแล้วด้วยใช่ะนะครับ